ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโต้ฮัทกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอถึงเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้เราอยู่ที่ Magic Eye 3D Museum ค่ะพิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติหาดใหญ่ Magic Eye ค่ะอาจารย์รู้สึกตื่นเต้นแล้วล่ะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะอยากเข้าไปดูว่ารูปในนั้นเนี่ยมีรูปที่สวยงามแล้วก็รูปเนี่ยเยอะขนาดไหนใช่แล้วคือที่สำคัญมันเป็น3มิติด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็ภาพเยอะมากเพราะฉะนั้นออมก็อยากถ่ายรูปเหมือนกันงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะที่ชื่นชอบนี่โดนแน่นอนถูกค่ะโอเคเข้าไปเลยครับไปกันเลยค่ะโซนแรกโซนนี้เขาเรียกว่าโซนใต้สมุทรใต้สมุทรใช่ไหมครับใช่ที่ใส่ไปเป็นนางเงือกนางเงือกค่ะอย่ามองเป็นอย่างอื่นนะคะโซนนี้เป็นโซนฟันนี่อาร์ค่ะอาจารย์น่ารักนะดูฟันนี่จริงๆย้อนจะพาอาจารย์ไปขึ้นบอลลูนเหมือนมีบันไดไต่ไปถึงฟ้าด้วยเลยมีจริงๆนะอาจารย์เดี๋ยวหนูจะเดินให้ดูเดี๋ยวไม่ได้ต้องลงประมาณนี้ประมาณนี้แหละอาจารย์คะโซนนี้ออมชอบมากโซนอะไรครับเนี่ยโซนโลกใต้น้ำแข็งค่ะหนาวเลยมากหนาวแต่อาจารย์ทำไมวิวหน้าผาฝั่งนั้นล่ะคะอ้าวข้ามมาไหมคะหรือใช่หนูข้ามไปโอ้โหไม่ให้ตกลงไปนี่เสร็จเลยนะเนี่ยแต่มือถึงได้มาแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะกระโดดข้ามน้ำหาไปหาอาจารย์เลยค่ะระวังน้ำแข็งมันซุดนะโบราณค่ะอาจารย์คะมีมุมแบบเจ๋งๆให้ถ่ายเยอะมากเหมือนยืนอยู่ในอียิปต์เลยนะใช่เหมือนเราออกมาท่องโลกเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะครับงั้นเราไปเลยค่ะอาจารย์คะอะไรคะเดี๋ยวต
ตกไปอ๋อจะตกจะตกโอเคค่ะจ่ายค่ะงั้นเดี๋ยวเราปีนหน้าผาไปดีกว่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอ้าวแล้วไหนบอกว่าเดี๋ยวตกไงวันนี้เราลองเอากล้องมือถือมาใช้ตัวนี้เป็น Oppo N1 นะครับกล้องหมุนได้ด้วยคือจริงๆเนี่ยจริงๆถ้าลูกเราอยากจะถ่ายตัวเองเนี่ยคือปกติกล้องมือถือเนี่ยมันก็จะต้องมีกล้องหน้ากับกล้องหลังตัวนี้มันมีแต่กล้องหลังแต่กล้องหลังเปลี่ยนมาเป็นกล้องหน้าได้งั้นก็ดีเลยเพราะปกติกล้องหลังจะชัดมากใช่ก็มัน13ล้านพิกเซลก็เลยต้อง13ทั้งคู่ทีนี้เวลาเปิดกล้องก็จริงๆใช้โหมดขยำก็จะเป็นเปิดกล้องได้ด้วยเห็นไหมทีนี้เมื่อกี้ที่เราถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเอามือถือมาเนี่ยโดยมากปั๊บเราก็จะใช้ออโต้ถ่ายเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นในนี้เนี่ยแสงอาจจะค่อนข้างน้อยพอแสงน้อยเนี่ยเป็นไปได้ว่าบางทีถ้าเราถือกล้องไม่นิ่งมันอาจจะไหวได้เพราะนั้นวิธีง่ายๆก็คือว่ากล้องมือถือส่วนใหญ่ก็จะมีก็คือว่าเราก็จะเข้าไปที่โหมดพวกถ่ายภาพพอเข้าไปโหมดถ่ายภาพสังเกตว่าตรงเนี้ยด้านขวามือแล้วกดเข้าไปปกติเนี่ยมันจะมีจะอัตโนมัติใช่ไหมเราใช้อัตโนมัติเราก็เลื่อนเราก็ไปหาโหมดที่เขาเรียกว่าเนี่ยอย่างในนี้ก็จะมีโหมดกลางคืนเนี่ยเราใช้โหมดกลางคืนเสียเป็นไนท์ช็อตเพื่อจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้แฟลชแต่เราต้องแสงมันน้อยเพราะนั้นกล้องเนี่ยในมือถือมันจะเร่ง ISO คือเร่งความไวแสงให้เราขึ้นไปแล้วทีนี้ก็เติมหน่อยก็คือว่าเพื่อให้ถนัดเนี่ยเวลาเราถ่ายป๊อปเนี่ยเราต้องการเน้นหน้าคนอยู่แล้วเราไปที่เซตติ้งโหมดเนี่ยนะแล้วเปลี่ยนเป็นสัมผัสถ่ายภาพนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราแตะที่ตรงไหนโฟกัสเสร็จมันก็จะถ่ายให้เร็วอัตโนมัติไม่ต้องสองจังหวะนะครับอาจารย์งั้นเราเซิร์ฟบอร์ดกันต่อไปไปเซิร์ฟ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 สนับสนุนโดย Photo Hut Group ศูนย์จำหน่ายกล้องและสมาร์ทโฟนตอนนี้เรามาอยู่ที่เขาคอหงเป็นที่เรียบร้อยค่ะอาจารย์คะที่นี่ทางนอกจากจะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดสามารถมองเมืองหาดใหญ่ได้แบบพาโนรามาแล้วสุดยอดมากหาดใหญ่สุดรูปสวยมากใช่ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดเลยค่ะแต่ว่านอกจากจะมาชมวิวแล้วคุณผู้ชมยังสามารถมาทำบุญไหว้พระได้ด้วยเพราะว่าด้านหลังของเราเนี่ยปฏิสถานพระพุทธมงคลมหาราชอยู่ด้วยนะคะ
เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติค่ะอาจารย์สูงสูงเท่าไหร่ครับสูง 19.9 เมตรเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยค่ะโอ้ทั้งภาคใต้ของไทยนี่เลยใช่ค่ะสูงที่สุดสูงที่สุดเลย 19.9 เมตรนะคะแต่ถ้ารวมฐานด้านล่างด้วยก็จะสูงประมาณ25เมตร25เมตรใช่เพราะฉะนั้นใครที่จะมาเก็บภาพถ่ายรูปบนนี้ก็ได้มาไหว้พระด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะดีครับเดี๋ยวเราติดฮอขึ้นข้างบนเลยเฮลิคอปเตอร์จริงป่ะคะงั้นจัดไปเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศด้านบนของเขาคอหงนี่ใช่ในเมื่อสูงแล้วก็ให้มันสูงขึ้นไปอีกครับงั้นไปติดกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยทีนี้เนื่องจากว่าเราต้องเอากล้องนี่นะครับติดที่เฮลิคอปเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นกล้องมันจะหงายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราตัวนี้ดิฟมีข้อเด่นก็คือว่าคือเราสามารถปรับกล้องนะครับหงายขึ้นหงายลงได้ก็คือสามารถเราก็จะเลื่อนนะครับให้ลูกศรขึ้นชี้ขึ้นข้างบนนะครับเห็นไหมเป็นแล้วเป็นแนวนอนแล้วค่ะอาจารย์นะครับปึ๊บเห็นไหมเพราะเราติดด้านล่างของเฮลิคอปเตอร์นะครับโอเคตอนนี้เราก็ไปติดที่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็พร้อมที่จะขึ้นเอาล่ะตอนนี้ไพลอตของเราพร้อมเป็นที่เรียบร้อยค่ะเอาไปติดได้เลยครับค่ะพร้อมแล้วไพลอตของเราพร้อมไหมคะพร้อมครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์จะเก็บภาพมุมสูงมาฝากผู้ชมค่ะว่าแล้วก็ไปเลยดีกว่าค่ะ Let's go ตอนนี้ผมเซตแบบถ่ายรูปนิ่งนะครับถ่ายภาพนิ่งเนี่ยทีละ5วิ5วิให้มันถ่ายเองถ่ายเองถ่ายเองไปเรื่อยๆคือเราเซตไว้11ล้านพิกเซลไฟล์ใหญ่สุดของกล้องตัวนี้ที่ทำได้เอารอบเลยดีไหมค่ะดีค่ะอาจารย์ไฟล์ครับหมุนให้รอบเลยรอบนะครับมุมนี้โอเคไหมครับโอเคครับโอเคครับโอ้โหสวยมากค่ะมุมสูงพอดีเลยเห็นครบเลยนะคะด้านบนนี้เห็นครบจริงๆเห็นเป็นสี่เหลี่ยมด้านบนเลยแล้วก็เห็นองค์พระพุทธรูปด้วยมุมสูงขึ้นไปอีกเองค่ะความโค้งของเส้นของฟ้าสวยทุกรูปเลยนะคะอาจารย์คะแต่ว่าใครที่ถ่ายภาพตรงนี้จนแบบโหจุใจเต็มที่แล้วอยากจะเปลี่ยนที่ถ่ายบ้างด้านนู้นเลยค่ะอาจารย์นั่งเคเบิลคาร์ข้ามไปได้อ๋อมีเคเบิลคาร์ใช่ก็เรียกว่ามีกระเช้าใช่ค่ะกระเช้าระหว่างนั่งกระเช้าไปมีเท้ามหาพรหมไม่สักการะด้วยค่ะอาจารย์ก็ระหว่างนั่งไปก็ถ่ายรูปไปด้วยก็ได้งั้นต้องรีบไปละไปเลยดีกว่าโอเคครับไปเลยบินตามมานะคะไปเลยครับ
สนับสนุนโดยแบตเตอรี่ทอมมี่ขุมพลังที่โปรกล้องเลือกใช้อาจารย์คะถึงอีกแล้วWorld of Ice ก็ที่นี่เขาลบถึง15องศาเซลเซียสในนั้นก็จะมีประติมากรรมน้ำแข็งเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับป่าหลังจากเราเข้าสู่ห้องปรับอุณหภูมิได้5นาทีถูกไหมเราเตรียมตัวเข้าสู่ห้องจริงละไปลุยจะไปจริงๆเหรอคะอาจารย์ไปเดินหน้าห้ามถอยหลังชอบอากาศเหมือนบ้านเปิดเลยอ่ะเปรียบเสมือนสมุดบันทึกความทรงจำที่มีค่าเพราะภาพถ่ายแต่ละภาพได้รวบรวมความทรงจำดีๆเอาไว้มากมายผม